ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่ง137คนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นกลับภูมิลำเนาเมื่อเช้าวานนี้ที่อาคารรับรองสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเตรียมบิ๊กคลีนนิ่งอาคาร 3-7 ที่ใช้เป็นสถานที่รับรองรวมถึงรื้ออุปกรณ์แบ่งโซนและเต็นท์รับรองญาติโดยใช้เวลาประมาณ10วันในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้และตัวอาคารก่อนจะคืนพื้นที่ให้กองทัพเรือเปิดให้บริการประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมส่วนผู้ป่วยอีก1คนที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีแพทย์เตรียมทำการตรวจสอบเชื้อโควิด-19 ซ้ำเพื่อประเมินอาการคาดสามารถกลับบ้านได้เร็วนี้